สำหรับคุณปูอัดนะคะสำหรับปูอัดที่ก็ยังไม่ได้ลาออกจากพักแล้วก็ยังคงทำงานทีนี้เนี่ยหลังจากที่เขาแถลงด้วยการโค้งไหนโค้งให้ดูหน่อยสิโค้งหลายรอบมากไม่จนเพื่อนข้างๆสะกิดเออลุกขึ้นมาได้แล้วโค้งนี่หลังคดหลังงอนะคุณผู้ชมนะคือออกมาขอโทษแต่ก็เหมือนจะไม่ได้ยอมรับผิดทำนองนี้เพราะว่ากรณีนี่เนี่ยนะโอ้โหก้มต่ำก้มต่ำสุดแซวนิดหนึ่งอ่ะแล้วมีไมค์ท็อปนิวอยู่ตรงนั้นแล้วตอนจังหวะที่โค้งลงไปอ่ะจะโค้งไหมไม่ไม่แล้วเห็นไมค์ท็อปนิวแล้วก็คงสะดุ้งอุ้ยอุ้ยแล้วก็ลุกขึ้นมาทีนี้คุณผู้ชมคือในกรณีนี้เองนะคะคือคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคเองเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วเหมือนกันว่าแม่สิ่งที่คุณชัยยันพวันหรือว่าสสปูอัดเนี่ยนะคะแถลงไปมันเป็นการไม่ยอมรับการทำผิดของตัวเองอ่ะนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ทำให้ก้าวไกลมีความเคลื่อนไหวกระแสสังคมก็บอกว่าเฮ้ยปูอัดต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะเขามีการประชุมกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลโดยทางผ่านทางออนไลน์เมื่อช่วงบ่ายก็ลงความเห็นกันอย่างนี้บอกว่าการแถลงข่าวของสสปูอัดเนี่ยนะคะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสำนึกหรือยอมรับว่าพฤติการของตัวเองเนี่ยเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศแล้วก็ยังไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจแล้วก็ยังกระทำการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายโดยการเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายด้วยกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลจึงมีมติให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณเพื่อดำเนินกระบวนการวินัยสมาชิกพรรคต่อไปตามข้อบังคับโดยมีบทลงโทษขั้นสูงสุดก็คือการขับพ้นจากสมาชิกพรรคซึ่งจัดอยู่ในการประชุมระหว่างส.ส.กับกรรมการบริหารพรรคในวันพรุ่งนี้ที่อ่านให้ฟังยาวๆเนี่ยจะได้รู้ว่าขั้นตอนเป็นมาอย่างไรแต่ว่าทำไมมันดูวุ่นวายยุ่งยากอะไรจังเลยอ่ะเข้าใจไหมคือเฉพาะกรรมการบริหารพรรคอ่านไม่ได้เพราะว่าจะต้องเอาความคิดเห็นนี้ไปคุยกับส.ส.ครั้งหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลถึงจะได้ข้อสรุปในวันพรุ่งนี้คือประเด็นที่ตอนนี้มันพลวันกันขนาดนี้นะฮะอย่างหนึ่งก็คือพรรคก้าวไกลเองเนี่ยหลังจากที่เขามีมติทั้งส.ส.แจ้งส.ส.ผู้อ่านออกมาแล้วเขาไม่ชี้แจงว่าสอบสวนแล้วเนี่ยคือผิดอย่างไรใช่ไหมฝั่งผู้เสียหายมีข้อโต้แย้งอย่างไรฝั่งสสมีข้อโต้แย้งอย่างไรคือให้มันกระจ่างออกมาใช่แต่อันนี้พอมันไม่มีปุ๊บแล้วพอเนี้ยมันไม่จบเพราะมันดันมีข้อเปรียบเทียบอีกมี2คนอีกสสแจ้ไม่รอดสสปูอัดรอดใช่อ้าวมาตรฐานอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่สสปูอัดเนี่ยมีการอุ้มหรือเปล่าแต่เขาให้โอกาสนะเพราะก่อนวันที่4เนี่ยก็บอกอ่ะไปแถลงซะไปยอมรับซะไปจะเยียวยายังไงจะรับผิดยังไงแต่ว่าสสปูอัดเนี่ยในวันนั้นนะคะก็ไม่ได้แสดงท่าทีอย่างจริงใจแบบนั้นโค้งอย่างเดียวใช่ส่วนการประชุมนี่นะคะการประชุมเนี่ยก็จะมีการสัมมนาภายในพรรคในวันที่6ถึง8ซึ่งก็คงจะเอาเรื่องนี้ไปทบทวนมติว่าจะเอาอย่างไรต่อไปแล้วทีนี้นะคะก็มีข่าวออกมาว่าการประชุมมันจะเกิดขึ้นที่ระยองครับแล้วมีการเน้นย้ำว่าเป็นการประชุมภายในไม่มีที่สำหรับสื่อมวลชนเอ้าไหนบอกพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคแล้วทำไมสื่อไปไม่ได้เออไม่เดี๋ยวเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาส่งจิ้งจกไปใช่เราลอติดตามได้เลยต่อให้ไม่ให้สื่อมวลชนไปอ่ะเอาไปทิศทางตอนนี้ครับถ้าก้าวไกลจะรอบสองวันนี้มันก็ต้องมีมติขับออกเลยใช่ไหมล่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะอันเนี้ยเดาได้เลยไม่ได้เป็นการพนันนะ 90% ฟันแน่นอนผมว่านะคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมล่ะเดี๋ยวมติอันใหม่อ่ะก็คือขับออกแน่นอนแต่เรียกว่ามันช้ำไปแล้วเนาะใช่คือเขาเรียกว่าอันนี้เป็นถ้าสมมติถ้าคิดย้อนกลับไปอ่ะอันคุณคิดผิดตั้งแต่แรกนะไอตอนโหวตตอนนั้นเนี่ยทำไมไม่คิดไม่น่าเลยใช่คือถ้าสมมติว่าฟันทั้งสองจบขับพ้นจากพรรคทั้งคู่มันจะไม่มีวันนี้ฮะวันนี้ก็เรียกว่าโอ้โหถ้าเป็นแตงโมนี่ก็คือช้ำจะแตกแล้วอ่ะใช่ไปเปรียบกับแตงโมได้ไงส้ม ถ้าเป็นส้มเนี่ยมันก็จะมันเริ่มช้ำแล้วเปลือกเริ่มบี้ออกมาแล้วมันก็จะไม่มีวันที่สสผู้อัดเนี่ยทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งแต่ถามว่าสสผู้อัดเขาแคร์ไหมเขาโนสนโนแคร์นะฮะวันนี้เนี่ยเขายังโพสต์ไปใน Facebook เขาอยู่เลยว่าเขาไปทำงานไปนำวัชพืชบริเวณคลองบัวหลังชุมชนบางมดออกนี่อันนี้รอบเช้าเขาบอกเขาประสานงานไปยังสำนักงานเขตจอมทองนะขอบคุณมากเลยที่มาช่วยเคลียร์ให้เป็นชุดเชิ้ตสีขาวแล้วก็ใส่รองเท้าหนังสีน้ำตาลแต่ไม่มีโลโก้พรรคอันนี้ก็โซเชียลเนาะเขาก็บอกว่า
ปกติเนี่ยมันจะต้องมีแจ็คเก็ตหรือเสื้อที่มันมีอะไรที่บ่งบอกว่านี่คือพรรคก้าวไกลรอบนี้เนี่ยไม่ใส่ไปคือมันเป็นการเงื่อนไขของพรรคไงที่เขาให้งดสิทธิ์อะไรบ้างโลโก้พรรคอะไรห้ามใช้อะไรประมาณนี้ไงก็เลยไม่ใส่ไปแต่คอมเมนต์ฮะถ้าสมมติว่าไม่ลาออกคุณจะเป็นสาเหตุให้ก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลในสมัยหน้าเพราะการคุกคามทางเพศของคนในพรรคจะกลายเป็นจุดอ่อนของพรรคก้าวไกลลองดูนะนี่ยังอยู่หรออ่านตามคอมเมนต์นะยังอยู่หรอแล้วเสียงต้องประมาณนี้ใช่ไหมต้องอย่างนี้เลยขัดมติพรรคได้รับเลือกมาเพราะพรรคนะคิดว่าถ้าไม่อยู่ก้าวไกลจะเลือกมาหรือคนคืนเสียงเรามาลาออกซะจริงๆก็แรงอยู่นะอีกอันนึงลาออกเถอะคุณหมดความน่านับถือแล้วอยู่ไปก็ทำงานไม่ได้เต็มที่ลำบากพักลำบากเพื่อนเปล่าๆคราวหน้าอย่าหาทำนะใส่เสื้อเชิ้ตรองเท้าหนังแล้วไปลงพื้นที่กำจัดวัชพืชเนี่ยนะจะสร้างภาพก็เนียนๆหน่อยครับท่านโอ้โหแต่ละคนเนี่ยดุเด็ดนะคะไม่ได้ไปชื่นชมการทำงานเลยนะใช่แต่เอาจริงๆนะคือ เขาก็โนสนโนแคร์อย่างที่ว่าจริงๆ ส่วนเรื่องของคอมเมนต์เนี่ยผู้ชมนี่เป็นแค่บางส่วนที่สามารถเอามาอ่านออกอากาศได้บางคนบอกยังอีกยังไม่ออกอีกเนี่ยเช้าก็รอบหนึ่งครับตกเย็นเนี่ยอีกรอบหนึ่งไปต่ออ่ะใช่ฮะท่อประปาแตกครับทีนี้ไปงานท่อประปาอีกฮะไปแจ้งความคืบหน้าเหตุท่อประปาขนาด800มิลลิเมตรจากการเคลื่อนตัวของดินบริเวณแยกจอมทองคือพูดง่ายๆท่อประปาแตกแล้วก็เจ้าหน้าที่การประปากำลังซ่อมกันอยู่สสภูอัดก็บอกว่าลงพื้นที่ไปเหมือนไปดูอะไรอ่ะคือก็ไปดูแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วก็แจ้งความคืบหน้าให้ก็ขอบคุณที่กำลังซ่อมกันอยู่คนก็คอมเมนต์อีกบอกไม่ต้องไปก็ได้เขาก็ทำของเขาอยู่แล้วดูดื้อเนาะดูแบบแล้วยังไงอะอะไรอะลักษณะเนี้ยมองอีกมุมนึงนะผมว่านะเขาตั้งใจเขาตั้งใจที่จะโพสอะไรที่ดูเหมือนไม่สนไม่แคร์แบบนี้อะเพราะเอาจริงๆนี่เหรออ่ะเพราะเขาจริงๆอ่ะเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ถ้าเขาโพสต์อะไรไปเนี่ยทัวร์ลงแน่นอนใช่เขาย่อมรู้คือเอาอย่างนี้นะเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยพี่ก็พยายามเช็คความเคลื่อนไหวของคุณปูอัดนะครับก็ไม่นึกว่าจะมีการโพสต์ภาพ ทำงานอย่างเนี้ยลงในโซเชียลอยู่ๆไปโพสต์ภาพทำงานเฉยเลยอ่ะทั้งๆที่ประเด็นร้อนที่ติดตัวเองอยู่ยังเคลียร์ไม่จบเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะไอ้รอบแรกเนี่ยก็ผ่านไปที่ไปกำจัดวัชพืชก็ไม่นึกว่าหลังจากที่พอมีมติพักมามีการมติจากการที่กรรมการบริหารเข้าประชุมกันออกมาเนี่ยก็มีการโพสต์ช่อมซ่อมท่อประปาเนี่ย ก็คนทำงานนะฮะ ก็มาเพื่อตั้งใจทำงาน อยากจะให้คนลืมภาพเรื่องการคุกคามทางเพศหรือเปล่าเขาทำงานเดินหน้าทำงานอาจจะเป็นการทิ้งทวนก็ได้ทำงานทิ้งทวนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้มติพักอันใหม่ก็อาจจะออกใช่รอดูค่ะทีนี้คุณวิโรจน์คุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรนะฮะก็หนึ่งในสสที่ก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาแบบรับรองว่าคุณชัยยามพวานเนี่ยคือจะเป็นสสที่ดีแต่ตอนนี้ก็แน่นอนนะฮะคือเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปละค่ะแล้วคุณวิโรจน์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่มติออนไลน์ของก้าวไกลจะออกนะครับว่านายชัยยามพวานเนี่ยแถลงไม่ได้เป็นไปตามมติกรรมการบริหารพรรคและไม่ได้เป็นการยอมรับผิดแต่ใช้การแถลงเนี่ยเปิดเผยข้อมูลผู้เสียหายทำให้ครอบครัวและผู้เสียหายเขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างมากกรรมการบริหารก็ทราบในเบื้องต้นหัวหน้าพรรคก็ยืนยันว่าทางกรรมการบริหารได้ยื่นข้อเสนอให้นายชัยยามพวานเนี่ยดำเนินการสุดท้ายก็ไม่ปฏิบัติตามนี่ไงคุณวิโรจน์เนี่ยให้สัมภาษณ์ดุเดือดมากเลยนะครับบอกว่าท่าทีเนี่ยที่ออกมาไม่ใช่การสำนึกผิดการโค้งคำนับเป็นการเพียงการแสดงเพื่อปฏิเสธการรับผิดไม่ได้เป็นการแสดงความเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้เป็นการขอโทษสังคมหรือผู้เสียหายแต่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายคุกคามผู้เสียหายซ้ำและสร้างบาดแผลให้ครอบครัวผู้เสียหายเพิ่มความเป็นมนุษย์ก็ไม่ควรจะทำแรงนะแรงอยู่เนี่ยพอฟังนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะ 90% เกินด้วยมั้งคือมติน่าจะเป็นทางเดียวกันแล้วซึ่งมันต้องเป็นทางนี้แหละตอนนี้ก้าวไกลเอาจริงๆนะก็คือตอนแรกเนี่ยคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าผู้เสียหายคือใครถูกไหมฮะแต่พอนายชัยยามพวานมานั่งแถลงแล้วบอกว่าสูตรเนี้ยเน็กไทเนี่ยเป็นของครอบครัวผู้หญิงด้วยซ้ำอย่างเงี้ยใช่มันก็อ้าว
ขาก็เลยรู้กันเลยสิฮะถ้าทางที่มติกรรมการบริหารพรรคก่อนนั้นก็บอกแล้วว่าอย่าไปทำอะไรซ้ำนะและให้ขอโทษเขานะให้เยียวยาเขานะไม่รู้เขาคิดอะไรนะนี่ตกใจไมค์ท็อปนิวแล้วก้มลงไปเงยดีกว่าทีนี้เมื่อวานนี้มันก็มีกรณีที่แชทไลน์หลุดนะคะของคุณเพชรกรุณพลเนี่ยทำนองว่าส่งไปห้ามผู้ช่วยส.ส.ที่จะออกจดหมายเปิดผนึกเรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นในพรรคนี่นะคะแล้วก็บอกว่าคือถ้าเกิดว่ามีการทำเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยมันจะไปกระทบกับเรื่องของกฎหมายอื่นๆหรือว่าสิ่งอื่นๆที่เขากำลังทำกันในพรรคอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายยุบกอรมน.เป็นต้นอะไรทำนองนี้ซึ่งวันนี้คุณเพชรกรุณพลเนี่ยนะคะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ห้ามส.ส.พูดแต่ก็ต้องแสดงความคิดเห็นต้องเคารพส.ส.คนอื่นด้วยเพราะถือว่าจะเป็นการกดดันให้ส.ส.ที่ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต้องออกมาพูดแล้วรวมถึงนายชัยธวัฒน์และพรรคได้ออกหนังสืออย่างเป็นทางการไปแล้วว่าให้ส.ส.ปูอัดเนี่ยนะคะแถลงขอโทษและเยียวยาผู้เสียหายภายในวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อให้ปรับปรุงตัวเองและแก้ไขให้ดีแต่กลับกลายเป็นว่าข้อความในส่วนนี้ขาดหายไปทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีจดหมายเปิดผนึกออกมาก่อนวันที่4คุณเพชรก็มองว่ามันไม่ควรก็เลยแจ้งผู้ช่วยส.ส.ว่าจะทำจดหมายเปิดผนึกเนี่ยนะคะก็ต้องเข้าไปเตือนว่าให้หยุดสื่อสารก่อนลักษณะนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็ยังพูดอีกว่ากรณีที่ผู้ช่วยส.ส.ของส.ส.ปุอัดเนี่ยนะคะระบุว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายโจมตีเพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าชอบชัยยามภวันมากคุณเพชรกรุณพลบอกว่าต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่เห็นหลักฐานทั้งหมดนะเนื่องจากว่าวันประชุมเนี่ยทางคณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยจะเป็นคนเล่าเรื่องให้ฟังหลักฐานทุกอย่างไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเกรงว่าจะตอกย้ำผู้เสียหายฉะนั้นก็มองว่าเป็นเพียงความคิดเห็นของผู้ช่วยส.ส.ของนายชัยยามภวันเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของข้อเท็จจริงเนี่ยตนไม่สามารถตอบแทนได้เข้าใจไหมคือไม่ได้ห้ามแต่ก็แบบเตือนไว้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่ใช่เวลาอันควรยังมีช่วงเวลาของมันอยู่ทำนองนี้แต่คนก็บอกว่าแม้ลักษณะนี้มันก็เหมือนกับว่าคุณห่วงแต่เรื่องของอะไรนะจะแก้รัฐธรรมนูญจะแก้ก็จะยุบกอรมน.แต่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการคุกคามทางเพศเลยเหรอก็ถึงบอกไงถ้ามติตอนแรกออกมาที่บอกขับส.ส.แจ้แต่ไม่ขับส.ส.ปูอัดเพราะอะไรบ้างฝั่งสสเนี่ยผิดจริงไหมผิดตรงไหนข้อโต้แย้งเป็นยังไงก้าวไกลก็ไม่อธิบายไงมันก็เลยไม่จบไงทีนี้เนี่ยเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็บอกเลยว่าจิ้งจกในสภารายงานมาเห็นไหมฮะจิ้งจกหลายตัวนะเขามีจิ้งจกอยู่ทั่วทุกพื้นที่บอกว่ามีสส6คนในภาพเนี่ยที่ไม่ได้ยกมือขับปูอัดออกจากพรรคก็คือให้อยู่ต่อ6คนนี้มีใคร1นางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยนะฮะ2นายรังสีมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อ3เนี่ยนางสาวทิศรัตน์เหล่าหพล4นายสิรินทร์สงวนศิลป์5นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์6นายจรยุทธจตุพรประสิทธิ์นี่เขาจะบอกว่าจิ้งจกเขาบอกมาจิ้งจกบอกมาคือเปิดรูปเปิดชื่อแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าเห็นว่าต่อมานี้นะคะนายณัชชาเนี่ยทวิตข้อความตอบโต้นะบอกว่าจากที่หลากหลายเพจเนี่ยใส่รูปบิดเบือนโจมตีล่าแม่มดผมยืนยันในข้อตกลงร่วมกันว่าจะเคารพความเห็นต่างและมติเสียงที่โหวตการที่เราไม่พูดประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะตกลงกันแล้วว่าจะให้ทางพรรคสื่อสารไม่ใช่ว่าเราจะเห็นด้วยกับการคุกคามทางเพศเราจะไปอุ้มเพื่ออะไรยืนยันรูปดังกล่าวไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนแต่อยู่เถอะการดาวมั่วกดดันหวังตีรวยภายตีรวนภายในแบบนี้ปรากฏว่าก้าวไกลโกหกอะไรมาทันทีเลยฮะตอบโต้นายณัชชาเลยอย่างทันควันทุกคนคะหนูขอยืนยันพี่กายไม่ได้โหวตไล่ปูอัดออกจากพรรค 100% ค่ะส่วนพี่จะหนีประชุมหรือโหวตให้ปูอัดอยู่ต่อพี่ออกมาพูดเลยค่ะส่วนที่ประชาชนคาดเดาเพราะพวกพี่ปกปิดซ่อนเร้นไม่จริงใจไงคะโหวตอะไรก็บอกมากลัวอะไรคะFacebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรยังบอกอีกว่าท้าปิดเพจเลยไหมกับการลาออกจากส.ส.ไหมคะพี่กายนี่เขายืนยันเองนะทางเพจยืนยันอย่างนี้มานะคะแสดงว่าทางเพจเนี่ยเอาจริงๆตอนที่เปิด6ชื่อออกมาแล้วก็ใส่รูปเนี่ยนะฮะเขาก็คงจะมีหลักฐานแล้วก็ข้อมูลที่ชี้ชัดอยู่แล้วว่าใช่แน่ๆแล้วพอโพสต์ไปปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วส.ส.ณัชชามาทวิตข้อความในทำนองแบบนี้ว่า
โอ้ยมันจะมาล่าแม่มดอะไรกันทำไมใช่ไหมจะมาเปิดทำไมเขาก็ถึงโต้เลยว่าก็นัชชาเนี่ยพี่กายเนี่ยนะฮะไม่ได้โหวตไล่ปูอัดออกจากพรรคแน่นอน 100% ท้าเลยปิดเพจกับลาออกจากสสไหมล่ะสสนัชชารับคำท้าไหมล่ะวัดกันถ้าเปิดออกมาแล้วเนี่ยว่าคุณไม่ได้โหวตให้เขาออกนี่เพราะก้าวไกลโกหกอะไรเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายน่าอายอะไรเลยนะคะหนูอยากฟังเหตุผลดีๆเท่านั้นเองจริงๆนอกจาก6คนนี้คนก็อยากจะรู้ว่าทั้งหมด22คนใช่ไหมครับมีใครบ้างหรือว่าเอาอย่างนี้นะคะถ้าไม่เปิดเผยเนี่ยก็ให้บอกข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายที่มีการสอบสวนกระบวนการออกมาเป็นอย่างไรนะคะให้ประชาชนเนี่ยได้เขาทราบข้อเท็จจริงนะคะ